ขอย้อนถามครับเรื่องไปบวชมาอ๋อครับครับทำไมตอนนั้นถึงแบบบวชเงียบเหมือนจริงๆแล้วอ่ะผมอยากบวชมานานมากแล้วครับหลายปีแล้วแล้วก็มันก็ไม่ได้มีช่วงเวลาที่แบบเหมาะสมแล้วก็เหมือนเราผัดไปเรื่อยๆแล้วก็แบบเหมือนผัดไปจนกระทั่งมันมีช่วงนึงที่มันว่างพอดีครับแล้วก็รู้สึกว่าช่วงเนี้ยน่าจะบวชได้แล้วก็คุยกับทุกคนเลยครับน้องใหม่อะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ควรจะบวชไปเลยก็เลยบวชช่วงนั้นไปครับแล้วก็ทีนี้พอเราจะบวชแล้วผมก็อยากจะทําให้มันแบบเต็มที่ครับอยากบวชให้เต็มที่ก็คืออยากจะอยู่ในความแบบสงบตั้งแต่วันที่บวชเลยก็เลยไม่ค่อยได้บอกใครเยอะครับก็จะมีแค่แบบคนรู้จักที่แบบสนิทๆแล้วก็มีที่บ้านอะไรประมาณกี่วันบวช23วันครับเห็นน้องใหม่บอกว่าพี่เต๋อคือไม่รู้จะทำมากใช่ใช่ใช่ก็วันศึกก็ไม่ยังไม่อยากศึกเท่าไหร่แต่ก็จำเป็นต้องกลับเป็นไงฮะการบวชมาช่วยเราเรื่องของการทำงานอะไรยังไงบ้างครับพี่เต๋อช่วยในเรื่องชีวิตถ้าเป็นตัวใหญ่ครับมันแบบมันทำให้เราแบบปล่อยวางอะไรหลายอย่างได้เยอะแล้วก็ปัญหาต่างๆในชีวิตที่มันเคยแบบรู้สึกว่ามันใหญ่มากแล้วมันก็พอบวชไปมันก็จะรู้สึกว่าทุกอย่างมันน้อยลงจนเท่ากันไปหมดแล้วก็เราก็เหมือนเราความกังวลก็น้อยลงสมาธิก็ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยทำการแบบเหมือนอ่านบทหรือการทำนู่นทำนี่มันก็ดีขึ้นตอนนี้ตอนนั้นมีไหมคะที่แบบว่าหรือจะต่อบวชต่อเขามีตลอดเวลาใช่ครับใช่ครับมีตลอดเวลาก็ตอนแรกก็ตั้งใจจะบวช2อาทิตย์นะครับแล้วก็เพิ่มไปเรื่อยๆเพิ่มไปจนถึง23วันแล้วก็คือมันก็มีงานบางส่วนที่เขาให้คุณผู้จัดการเขาเลื่อนออกไปให้เพราะว่าผมจะบวชแล้วเขาก็เลื่อนไปจนมันถึงจุดที่มันเลื่อนไม่ได้แล้วหลายอย่างมันเลื่อนไม่ได้แล้วก็เลยต้องครับบวชครั้งแรกเนี่ยมีคนสวยเขามายืนรอคุณฉันทวิทย์อะค่ะแม่ทำอะไรไม่ได้แล้วคุยเรื่องบทอยู่แล้วอย่างนั้นตอนนี้มันมีความรู้สึกว่าอยากจะถ้ามันว่างๆจริงอยากจะกลับไปบวชอีกทีนึงไหมคิดว่าคงไม่กลับไปบวชแล้วครับเล็งอยู่ครับเพราะว่าก็เหมือนเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับที่เราได้บวชไปแล้วแล้วก็คิดว่าเราก็แบบเหมือนได้บวชอย่างเต็มที่ไปแล้วอะไรเงี้ยก็หลังจากนี้น่าจะไม่ได้มีช่วงเวลาหรือมีอะไรที่สะดวกต่อการบวชแล้วครับแต่ว่าก็ยังพยายามศึกษาพระธรรมอยู่ถึงแม้ว่าจะเป็นคฤหัสถ์แล้วนะก็ศึกษาพระธรรมแล้วก็มีทุกวันนี้ก็ยังสวดมนต์นั่งสมาธิอยู่เกือบทุกวันครับพยายามให้ได้มากที่สุดวันที่ช่วงนั้นนะคะที่ต้องบอกครอบครัวบอกน้องว่าแบบเฮ้ยเราเลื่อนศึกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยน้องกับครอบครัวไปก็ครอบครัวไม่มีปัญหาอะไรครับไม่มีปัญหาอะไรน้องใหม่เขาก็ยังไงอันนี้ผมก็ไม่ได้รับรู้ฟีดแบ็กชัดเจนเพราะว่าผมตอนบวชผมไม่ได้เล่นโทรศัพท์เลยผมก็จะฝากแบบคนที่มาที่หาที่วัดฝากไปบอกอะไรเงี้ยครับเขาก็กลัวเราเหมือนไม่กลับไม่สิทธิ์เหมือนกันเขามีความกังวลเรื่องนั้นอยู่บ้างครับเขาก็กังวลอยู่แหละแล้วผมก็บอกเขาไปบอกเขาไปว่าเลื่อนอะไรเงี้ยแต่พอมันมีเลิกศึกแล้วก็ครับก็รู้สึกแบบกดดันเหมือนกันกับการที่เขายังยืนมองอยู่ตรงนี้แล้วก็คือเราต้องพูดใช่แล้วก็เราพูดไปเรื่อยๆแต่ละคนก็สัมผัสว่าที่ครับบวชแล้วเบียดไหมบวชแล้วเบียดไหมตอนนี้ยังครับตอนนี้ยังแต่ก็เป็นแผนในอนาคตที่ต้องเกิดขึ้นแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่ใช่เร็วๆนี้ครับแต่ว่ามันก็ซับระยะแล้วเนาะหลายปีแล้วว่าเข้าปีที่7แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับปีที่6ปีที่7แล้วครับแล้วกดดันมั้ยคะถามตลอดเลยก็ทุกแฝไม่กดดันไม่กดดันนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าถ้าวันหนึ่งรู้สึกพร้อมก็จะแต่งตอนนี้พร้อมหรือยังตอนนี้ก็ยังมีอะไรหลายอย่างต้องทำเนาะกำลังลงงานก็เยอะผมก็กำลังมีแบบมีช่วงชีวิตอยากให้ทุกอย่างมันพร้อมลงตัวแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่เพอร์เฟกต์จริงแล้วมันจะได้แบบ complete ไม่ต้องมามีความรู้สึกกังวลอะไรเงี้ยไปซะแล้วไปแล้วครอบครัวพี่เต๋อกดดันก็เลยไม่เพราะว่ามันมีหลายจังหวะที่แบบมีภาพมีสถานที่มีอะไรเงี้ยหลายคนก็หรือยังอะไรทุกอย่างมันชี้นำไปเนาะมีทั้งแบบภาพแล้วมีแบบบวชแล้วด้วยอะไรด้วยนะครับเอาแต่อย่างเลยไม่จริงพี่เต๋อมีแผนในหัวไหมครับว่าอยากจะกี่ปีอยากจะเวลาอะไรยังไงครับก็จริงๆมีคุยกันนะครับมีคุยกันบ้างครับแต่ว่าก็ขออุบไว้ก่อนแล้วกันจะได้เป็นเซอร์ไพรส์ครับหน่อยนะครับพรุ่งนี้ออกไหมครับพี่เต๋อพรุ่งนี้อะไรล่ะโดยปกติพี่เต๋อเป็นคนโรแมนติกแบบพวกแบบเนี้ยจริงๆผมไม่ใช่คนโรแมนติกเท่าไหร่นะผมเป็นคนแบบเป็นคนแบบทื่มๆอ่ะครับก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดในด้านแบบความรักในการดูแลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางอย่างเราก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรครับคืออาจจะเป็นเพราะเราไม่ได้มีแบบสังคมมีเพื่อนมีอะไรเยอะแยะเราก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่แต่หลายคนก็อาจจะตอนรู้ว่าเอ๊ะถ้าเซอร์ไพรส์แบบเต๋อกับทอมมี่จะเป็นยังไงนะเพราะพี่เต๋อก็เขียนบทแบบนี้มาเยอะอะไรก็มีความพยายามจะเซอร์ไพรส์หลายๆอย่างแล้วก็ประสบความสำเร็จบ้าง
แล้วก็แบบเฟลบ้างแต่ว่าสุดท้ายมันก็จบด้วยแบบทุกคนก็แฮปปี้กันทั้งผมและน้องใหม่เหมือนเราทำอะไรแบบนี้แล้วแบบใหม่จะรู้ทันตลอดเวลาใช่ครับเหมือนเขาจะรู้เขาจะมีเซนเขาจะค่อนข้างมีเซนเยอะแต่เขาชอบเซอร์ไพรส์เขาชอบเซอร์ไพรส์ใช่เขาเป็นคนชอบเซอร์ไพรส์ยังไม่เกิดที่ผ่านมานี้เขาเป็นไงบ้างครับเขารู้ไหมคะหรือว่าอะไรยังคืออย่างของขวัญมันเกิดเป็นหมาครับเป็นหมาที่เขาอยากได้อยู่แล้วแต่ด้วยความที่หมาเนี่ยต้องถ้าจะเอาเขามาต้องมาตอนนั้นเลยครับซึ่งมันเป็นก่อนวันเกิดเขาด้วยก็เลยสุดท้ายก็เลยต้องมาก่อนวันเกิดแล้วก็มาบอกเขาตรงๆว่ามันมาก่อนนะอะไรเงี้ยครับมันก็มาถึงก่อนก็เป็นของขวัญวันเกิดล่วงหน้าไปใช่ครับเป็นคนที่ให้คะแนนการทำเซอร์ไพรส์ตัวเองประมาณค่อนข้างแย่ครับสัก6แล้วกัน6ครับก็ดีนะ6เต็ม7อ่ะอันนี้เราเข้าข้างตัวเองหรือเปล่าใช่เข้าข้างตัวเองต้องมั่นใจในตัวเองแต่ว่าในที่อวยพรทั้งหวานก็ทุกคำที่อวยพรก็เป็นความจริงหมดใช่ครับก็เป็นคนที่เรารักมากรักมากๆที่แต่งมาข้าวเป็นคนชัดเจนครับไม่ได้แบบใช่ครับเป็นคนชัดเจนครับเป็นคนพอยิ่งไปบวชแล้วยิ่งโกหกไม่ได้ใหญ่เลยเวลาพูดอะไรก็ต้องแบบเหมือนแบบเราก็จะแบบเหมือนพูดจริงอะไรตามที่เราคิดอะครับให้อย่างล่าสุดก็คือมีถึงขั้นที่ไปเที่ยวด้วยกันของครอบครัวอ๋อครับล่าสุดไปญี่ปุ่นด้วยกันมาครับคือด้วยความที่แบบเหมือนแบบแม่เขาก็จะแบบเหมือนแบบอายุก็ค่อนข้างเยอะแล้วอะไรเงี้ยครับก็อยากจะพาเขาไปเที่ยวก็เลยจริงๆมันเป็นไอเดียเริ่มต้นจากน้องใหม่นี่แหละน้องใหม่ก็อยากจะพาแม่ไปเที่ยวแล้วก็รู้สึกว่าทั้งสองครอบครัวก็แบบเหมือนแบบเขาก็แบบเหมือนคุยสนิทกันอยู่แล้วอะครับก็เลยอยากจะไปเที่ยวด้วยกันก็เลยไปด้วยกันเลยไปญี่ปุ่นคือเหมือนทุกอย่างจังหวะมันก็ดูลงล็อกทุกอย่างเลยนะครับเขาจะเชียร์เอาให้ได้เอาให้ได้เพราะเราพี่เต๋อพูดว่าพี่เต๋อเขาบอกไม่ได้ครับยังครับยังตอนนี้ยังไม่แล้วไปญี่ปุ่นกันสองครอบครัวไม่ได้มีการจองการคุยกันอะไรเงี้ยหรอเขาเริ่มบนโต๊ะกินข้าวเลยเขไม่มีคุยเรื่องนี้คุยเรื่องทั่วไปคุยเรื่องโอซากุระอะไรเงี้ยคุยเรื่องโออากาศดีเนาะอะไรเงี้ยมีน้ำพุร้อนอะไรคุยไปแล้วพ่อแม่ก็ไม่ได้เร่งอะไรเลยใช่ไหมคะไม่ได้เร่งครับไม่ได้เร่งแล้วแต่เลยครับตอนนี้คือรอนะแต่คนนี้แค่คือคนนี้อยู่แล้วครับคนนี้อยู่แล้วครับแน่นอนครับแต่ปีนี้เนาะอ่ะนี่ครับยังเดี๋ยวดูไปก่อนไหมดูเดี๋ยวนะครับไฟแรงนะแล้วไม่โกหกหรอกเนาะครับขอบคุณครับขอบคุณ